เสด็จพ่อเจอมาเขาเจอไปแล้วเขาไม่ต้องการม้าเขาต้องการคนไอ้ยังไงไอ้นี่ไอ้หนูบอกมานะจะเอาไปซ่อนไปที่ไหนจะบอกไม่บอกเดี๋ยวมาตีเขาไม่บอกหน่อยเลยจะบอกแล้วไม่บอกเฮ้ยโจจิอย่ารังแกเด็กเฮ้ยจะไปคุยกับมันไอ้ยังไงไอ้หนูถ้าเจ้าบอกเขาจะให้ไอ้นี่ตกลงไหมเขาไม่บอกเด็กบ้าเนี่ยดื้อนักใช่ไหมเฮ้ยนี่บอกมาดูนี่ทำไมบอกจะตีตายบอกสิบอกมาบอกมาบอกมาไม่บอกตีตายเนี่ยให้บอกบอกมาซะเฮ้ยตายซะเถอะเฮ้ยย่าเฮ้ยอะไรอะไรอะไรอะจะดูรังแกเด็กขนาดนี้ไม่อายบ้างหรือไงเฮ้ยเฮ้ยไม่ทีจะฆ่าก็ฆ่าเถอะเสียดายที่ข้าน่ะไม่ได้ตายด้วยมือของผู้กล้าจะว่าไงล่ะหาข้าอยู่ในสนามรบแล้วถูกคนที่เก่งกว่าข้าตายข้าน่ะคงจะตายอย่างภูมิใจแต่วันนี้ข้าเหมือนนกปีกหักที่ถูกฝูงมดรุมกัดจนตายท่านข้าจะได้ถ้าทนไม่ไหวแล้วก็จะสู้กับมันเองนะให้เป็นหน้าที่ของข้าน่ะดีอย่าไปสู้กับมันพวกเราอาจจะไม่มีอะไรดีแต่ก็เป็นนักรบผู้กล้าไหนข้าจะสู้กับเจ้าให้เจ้าได้ตายตาหลับไงเจ้าเป็นใครอ่ะข้าคือปอเออสู้จะไม่รู้จักนะรู้จักรู้จักดีเจ้าขี่ม้าของข้าใช้ธนูของข้าเป็นตัวแทนข้าไปฆ่ามันไอ้ยังรอเดี๋ยวนะเอาม้าของเจ้าให้กับเขาไปเฮ้ยค่ะทหารข้าตกอยู่ในมือของท่านแล้วท่านจะฆ่าข้าก็ง่ายกว่าพลิกฝ่ามือเมื่อท่านจะให้ข้าดวลธนูกับเขาข้าก็ยินดีรับคำท้านะจะดวลกับเขาข้าขอแค่ขันธนูลูกธนูไม่ต้องไม่เอาลูกธนูแล้วเด็ดแม่นแล้วแค่ขันธนูเปล่าๆข้าก็ฆ่าเจ้าได้แล้วโอ้หังโอ้หังเอ้ยตามใจเขาเอาขันธนูให้เขาเอี้ยค่ะเอาเลยเอาเลยเยี่ยมโอ้โหเอาเลยบนเยี่ยมนะอย่างนั้นบนไว้บนเยี่ยมบนให้เหมือนไว้เยี่ยมยิงตัดหน้าเนี่ยยิงตัดหน้าหน่อยโอ้โหหลบเก่งด้วยโดนแล้วทีเนี้ยโดนเอาหลบได้ยิงยิงตัดหน้าเนี่ยยิงตัดหน้าเนี่ยโอ้โหสายตาไวโอ้โหให้ไวกว่านั้นให้ไวกว่านั้นหลบได้ไงสายตายังไม่เหี่ยวเฮ้ยให้ไวกว่านั้นให้ไวกว่านั้นอีกฟังโอ้โหเยี่ยมเยี่ยมมากเสร็จแล้วไม่รอดทีนี้ไม่รอดยิงตัดท้องยิงตัดท้องมายิงตัดท้องมาโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นคนเลยโอ้เฮ้ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วข้ามาเลยข้ามาเลยข้ามาเลยเฮ้ยเจ้าอ้าวเด็กพ่อเขาจะร้องแค่เสด็จขานไม่รับน้ำใจเจ้าข้าเจอเปไม่เคยละเว้นศัตรูลูกธนูนี้ขอแลกกับหนึ่งชีวิตได้ไม่ต้องสู้แล้วหนึ่งชีวิตแลกหนึ่งชีวิตท่านขานเจอเปจะไปได้ไม่ใช่ชีวิตข้าหรอกนะแต่เป็นชีวิตเจ้าหนูคนนั้นขอท่านขานโปรดละเว้นเด็กคนนี้ด้วยข้ายิงท่านสมควรตายบอกเอ้ยสู้เจ้าขอมาจ้าจ้าOh!
ับได้หมดเฮ้ยหัวเราหัวเราหัวไปแล้วหัวไปแล้วโอ้ตีนั่นอ่ะโอ้โหใช้ได้ลงใช้ได้เป็นเป้าแล้วเป็นเป้าแล้วโอ้ยยิงดับหน้าด้วยโอ้โหเฮ้ยไม่เสร็จแล้วเดี๋ยวโอ้ยทำคนดังลั่นเองโอ้ยเร็วนี่โอ้โหเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยโอ้เฮ้ยเฮ้ยโอ้เฮ้ยโอ้โอ้ยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมมากมากเยี่ยมมากเลยเยี่ยมมากเสร็จแล้วท่านขานโปรดเมตตาเราเป็นเขาด้วยจะเป้จะยอมจำนนหรือยังถ้าท่านฆ่าข้าอย่างมากก็มีหลุมศพเพิ่มอีกหลุมหนึ่งแต่หากท่านไว้ชีวิตข้าข้ายินดีจะบุกน้ำลุยไฟทุบหินปนศิลาตะลุยสิบทิศพิชิตดินแดนจงรักภักดีปกป้องคุ้มครองท่านขานตลอดไปพูดได้ดีจากนี้เจ้าคือทหารของข้าโอ้ท่านขานของนี้มอบให้เจ้าปอกระสุนี่ให้เจ้าขอบคุณท่านขานข้าขอมอบทองนี้ให้เจ้าหนูนั่นได้ไหมทองเป็นของเจ้าเจ้าจะให้ใครมันได้ทั้งนั้นนั่นแหละขอบคุณท่านขานเจ้าหนูรับไว้แม่บอกว่าต้องดูแลแขกแต่ห้ามรับของจากแขกเจ้าหนูนี่ใช้ได้วันหลังพาเขาไปหาข้านะเพคะมาได้ดูยอดฝีมือเยี่ยมจริงจริงเลยโดนหินว่าโดดขึ้นโดดลงถึงยิงฟิวฟิวฟิวผ่านมาผ่านหัวไปผ่านหัวมาฟิวฟิวฟิวฟองโดดขึ้นโดดลงมันน่าจะหลงมาสักดอกโดนแกเข้าวันนี้ปอเอ๋อสู้ขอเป็นอานต้ากับเจอเปจากนี้ไปจะรักกันดุจพี่น้องปอเอ๋อสู้ตะลุยไปถึงไหนเจอเปก็จะไปถึงนั่นสุดลาบฟ้าเขียวไมตรีไม่สิ้นทำร้ายปอเอ๋อสู้เท่ากับทำร้ายเจอเปปอเอ๋อสู้อานต้าเจอเปอานต้าพอแล้วพอแล้วไม่ต้องร้องแล้วนะเมื่อกี้ยังเป็นคนเก่งอยู่เลยนี่ตอนนี้มาร้องไห้ซะแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ร้องคราวหน้าอย่าอวดเก่งอย่างนี้อีกรู้ไหมนี่ถ้าเกิดจะถูกฆ่าตายไปแม่จะร้องไห้กับใครล่ะท่านแม่ข้าทำผิดเหรอไม่ผิดหรอกลูกเจ้าทำถูกแล้วตายแล้วนี่อ่ะที่นี่ละเร็วมาแล้วมาแล้วเชิญขนของก็แล้วขนไปขนไปขนไปเลยขนไปเลยขนขนตายแล้วพวกเขาจะรื้อบ้านขนไปขนไปเลยขนไปเลยขนไปเลยอย่าขวางอย่าขวางทางอย่าเกะกะนะอย่าถอยอย่าเกะกะอย่าเกะกะขนไปยังไงก็ได้มีช่องออกช่องเดียวเนี่ยขนไป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 ใส่ใส่เกวียนให้ดีทำให้ดีระวังระวังอย่าให้ช้ำอย่าให้ช้ำเอาไปได้ไปได้ไปได้ไปถอย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 อย่าขวาง
จ้อ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 โยนเฮ้ยนี่พวกเจ้าเรือบ้านเขาทำไมเนี่ยโยน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 อย่าเรือบ้านอย่ายุ่งอย่ายุ่งเลยถอยถอยดิลาบอ้าวไปเลยลาบจ้อจ้อจ้ออ้าวปล่อยข้านะคุณจะทำอะไรขึ้นบ้านขับมานะบ้าบ้าจ้าจ้าจะรู้ท่านขอมีประชาให้รับพระเจ้าแม่ลูกไปอยู่ด้วยจะรู้เขามารับไปอยู่อาซอลูกชายของท่านถึงจะเป็นเด็กก็จริงแต่ก็กล้าหาญไม่น้อยอ่ะเมื่อก็โตขึ้นมาหน่อยผมจะได้เป็นยอดนักรบของท่านขานแน่ๆเจ้าหนูอยากเรียนยิงธนูกับข้าไหมล่ะแค่ท่านเจอเปยอมรับลูกข้าเป็นลูกศิษย์พวกเราก็ซาบซึ้งจะพูดไม่ถูกแล้วล่ะลูกจริงจะต้องตั้งใจเรียนนะรู้ไหมฝึกให้เก่งๆจะได้ล้างแค้นให้ท่านพ่อท่านแม่ไม่ต้องห่วงขอร้องแหละจะยอมแพ้สักทีสิไม่ยอมยังไงก็ไม่ยอมจะยอมหรือไม่ยอมไม่ยอมมาว่าเจ๊เจ้ามาสู้กับข้าปล่อยเขากลับไปกินข้าวได้เลยสู้ค่ะสู้ค่ะสู้ค่ะเอาเว้ยเจ๊เจ้าคนโง่เจ้าสู้อีกเดี๋ยวก็ยังไม่ได้แต่งกับข้าเฮ้ยตกลงกันแล้วนะหากใครชนะเจ้าก็จะแต่งกับเขาอะข้าไม่แต่งกับเจ้าหรอกเดี๋ยวขี้มูกย้อยพ่อจะเป็นแผ่นไม้พ่อเจ้าสักวันพ่อเจ้าก็ต้องเป็นเหมือนกันอัดมันเลยไม่อัดมันอย่านะอย่าอย่าทำกุ้งเจ๋งนี่นี่อย่าเฮ้ยอย่านี่นี่นี่อย่าทำกุ้งเจ๋งเฮ้ยพอแล้วนี่นี่อย่านะเร็วนี่เร็วอย่าหนีดิข่าวที่การรบพวกเราชนะบ่อยๆรู้ถึงเมืองจินแล้ววันนี้ฮ่องเต้ต้าจินส่งองค์ชายมาสององค์มาหาข้าที่นี่เพื่อเอื้อยยศคุณนางให้กับข้าเอาไปนะเฮ้ยๆๆๆเอาคือพวกเจ้าเข้ามาทำไมออกไปนี่เป็นกระโจมขุนศึกกล้าบุกรุกอีกเหรอไป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 ไม่รู้เด็กๆโจจิเจ้าเป็นลูกชายคนโตจงขี่ม้านำป้ายประจำตัวข้าและทหาร 10,000 ล่วงหน้าไป100ลี้รับพวกเขาพยาข้าเสด็จพ่อชาตายออกคือตายพวกเจ้านำธงของข้าและทหารอีก 10,000 ล่วงหน้าไป50ลี้รอรับพวกเขาที่นั่นก็ใช่ไหมปอเออสู้กิโลวันมูวาลีปอเออฮู้พวกเจ้าเป็นพี่น้องข้าจงอยู่กับข้าที่นี่ที่หน้ากระโจมต้อนรับองค์ชายจากต้าจินพะยะท่านแม่โอ้ยตายแล้วดูสารรูปเจ้าสิเฮ้ยบอกว่าอย่าไปเล่นสู้กับใครเขาเจ้าก็ไม่ฟังเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็ไปดูเจ้าสิเล่นเนื้อตัวมัมแมนเป็นลูกหมาเชียวไปกินข้าวไปเย็นหมดแล้วท่านแม่ข้าให้หัวเจิงมาเป็นลูกสะใภ้แม่เอามาฮะเจ้าว่าไงนะก
ขอให้หัวเจือมาเป็นลูกสะพายแม่ดีไหมแม่เด็กเอ้ยพูดอะไรก็ไม่รู้ท่านแม่หัวเราะทำไมก๋วยเจ๋งมาแล้วก๋วยเจ๋งก็ไปนะท่านแม่นี่กลับมาก่อนแล้วก๋วยเจ๋งคนนี้นี่เฮ้ก๋วยเจ๋งแต่งงานกับพ่อจังแล้วเฮ้ก๋วยเจ๋งแต่งงานกับพ่อจังแล้วก๋วยเจ๋งแต่งงานกับหัวจังแล้วก๋วยเจ๋งแต่งงานกับหัวจังแล้วเฮ้ก๋วยเจ๋งแต่งงานกับหัวจังแล้วก๋วยเจ๋งแต่งงานกับหัวจังแล้วก๋วยเจ๋งแต่งงานกับหัวจังแล้วโซเทียนดูลูกชายของท่านสิมาดูกัวเจ๋งแต่งงานกับพัวจังแล้วกัวเจ๋งฮะอ้ยไปดูไปดูหัวจังลุกขึ้นแล้วเด็กๆอ่ะอย่างนั้นเก็บเงินสิอย่างนั้นเลยเอาอย่างนั้นสิอย่างกันเร็วอย่างกันเก็บเงินฮะเฮ้ยบอกให้เก็บไงเล่าเก็บไปเลยเอาเฮ้ยทำไมถึงไม่เก็บเงินใครอยากได้เงินของเจ้าเต็มหน้าไม่เยี่ยมไปแล้วไม่เยี่ยมไปแล้วบอลตายนี่เด็กบ้านี่เอาชวนมาเอาเร็วเร็วเร็วไปแล้วยอดไปเลยพี่สามอย่าไปหาเรื่องกับเด็กสิก็ได้รับราชโองการฮ่องเต้แห่งต้าจินมีราชโองการเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจเนื่องจากเตมูจินแห่งมองโกได้เสียสละปราบปรามภาคเหนือถวายแก่ต้าจินเรารู้สึกซาบซึ้งถึงอวยยศให้เตมูจินเป็นเจ้าพิทักษ์อุดรแห่งต้าจินขอให้พวกเจ้ารับใช้ต้าจินดูแลแผ่นดินต่อไปข้าเตมูจินขอพระทัยฝ่าบาทขอพระองค์ทรงพระเจริญหมื่นปีหมื่นหมื่นปีหมื่นปีหมื่นหมื่นปีนี่คือเข็มขัดพระราชทานองค์ชายทั้งสองเชิญนั่งข้าได้เตรียมอาหารไว้แล้วองชาทั้งสองเชิญอ๋อเชิญนี่พรุ่งนี้พวกเราจะไปอวยยศให้เจ้าคานเชิญเจ้าพิทักษ์อุดรไปกับเราด้วยนะอ๋อได้สิได้พ่อบุญธรรมของข้าเป็นพญามังกรแห่งทุ่งหญ้าฮ่องเต้อวยยศให้กับท่านถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากแล้วยังมีใครได้อวยยศอีกไหมรู้สึกว่าจะไม่มีแล้วใช่ไหมอ๋อภาคเหนือนี้มีแต่ท่านกับเจ้าขานที่นับเป็นนักสู้ผู้กล้าคนอื่นหาคู่ควรไม่ที่นี่ยังมียอดคนอีกคนหนึ่งข้าหลวงชายทั้งสองยังจะไม่ทราบมั้งอ๋องั้นเหรอพวกเราคงจะตกข่าวไม่ทราบว่าเขาเป็นใครเหรอเขาคือน้องโรซาบานข้า
เลมูฮาเขาเป็นผู้มีคุณธรรมเชี่ยวชาญการศึกขอองค์ชายทั้งสองได้โปรดประทานตำแหน่งให้แก่เขาด้วยคนมองโกลมีตั้งเยอะใครๆก็บอกตัวเองว่าเป็นผู้กล้าอยากมีตำแหน่งราชสำนักของเราจะไปหาตำแหน่งที่ไหนมาตั้งให้ฮะเฮ้ยอะไรกันเนี่ยเจ้าเฮ้ยพี่สามคืนพี่ทำอย่างนี้อีกข้าจะไม่พาท่านไปไหนแล้วไม่ก็ไม่สิยังไงเสด็จพ่อก็ไม่โปรดข้าอยู่แล้วพี่สามข้าห่วงท่านแต่ท่านไม่ได้ห่วงข้าเลยใช่ไหมเฮ้ยก็ได้ก็ได้ก็แค่พวกป่าเถื่อนเท่านั้นอะเจ๊จะมาสนใจอะไรนักหนาป่าเถื่อนอย่างนั้นเฮ้ยหยุดสิเจ้านี่อะไรท่านรู้ไหมว่าเรามามองโกลเพื่ออะไรก็มาอวยยศให้พวกป่าเถื่อนไงอวยยศกับผีนะสินี่พี่สามท่านคิดว่าข้าไม่รู้จักเลมูฮางั้นเหรอข้าเป็นคนบอกเสด็จพ่อให้อวยยศแค่เตมูจินกับเจ้าคานสังคุณลูกชายของเจ้าคานต้องอิจฉาเตมูจินแน่เลมูฮานะอาจจะไม่พูดแต่ในใจก็ต้องนึกอิจฉาเตมูจินใช่ไหมกระสุนนัดเดียวได้นกถึง3ตัวพวกเขา2คนต้องคอยหาเรื่องเตมูจินหากเตมูจินคิดรวบรวมทุ่งหญ้ามันก็ไม่ง่ายแล้วให้พวกมันผิดใจกันแล้วก็ฆ่ากันเองชายแดนภาคเหนือของเรามันจึงจะปลอดภัยการตีต้าส่งครอบครองแผ่นดินจึงจะเป็นไปได้อ๋อนี่พี่สามนั่งหลับซะแล้วท่านเข้าใจไหมเออเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วต่อไปข้าแค่ดูสีหน้าเจ้าก็พอแล้วใช่ไหมเออของล้ำค่าแบบนี้เสียดายที่เกิดกินไม่ได้วันนี้ได้กินแต่เนื้อแพะเหม็นเหม็นซวยปากท่านคาน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 วันนี้ข้าเซลุยขอเป็นอันต้ากับกล้วยเจ๋งใครด่าอันต้าข้าเท่ากับด่าข้าตีอันต้าค่ะเท่ากับตีค่ะมีนม1ชามเราจะแบ่งกันดื่มมีเนื้อ1ชิ้นเราจะแบ่งกันกินจะร่วมเป็นร่วมตายกันไปตลอดเลยวันนี้ข้ากล้วยเจ๋งขอเป็นอันต้ากับเซลุยหากมีใครจะทำร้ายอันต้าข้าจะขอเสี่ยงชีวิตกับมันหากใครทำให้อันต้าข้าเจ็บข้าจะขอตายกับมันอันต้าไปไหนข้าก็จะไปด้วยจะขอเป็นพี่น้องกันจนชั่วชีวิตเสด็จพ่อ
จะไปไหนมากันเนี่ยข้ากับก๋วยเจ๋งสาบานเป็นอันต้ากันแล้วเขาให้นี่ข้าด้วยอ้าวแล้วเจ้าให้อะไรเขาอ่ะนี่ครับอืมดีต่อไปพวกเจ้าต้องรักกันมากๆคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันขึ้นม้าเถอะก๋วยเจ๋งเจ้าขึ้นม้าด้วยไปอัตตาไปเร็วพระองค์ชายอ่ะสงสัยยังไม่ตื่นท่านข้าข้าจะไปตามฮะจะว่าทหารจีนเป็นยังไงท่านข้าทหารมองกองแค่พันคนสามารถรับมือพวกนี้ได้ 5,000 ข้าก็ว่าอย่างนั้นแต่ได้ยินว่าพวกเขามีทหารถึง1,000,000คนแต่เรามีแค่50,000เท่านั้นเองนะทหารล้านคนทำไมอาจจะออกรบพร้อมกันพวกเราค่อยๆตีไปวันนี้ฆ่าทั้งแสนคนพรุ่งนี้ก็ฆ่าอีก100,000น่ะผู้ที่จะทำศึกเจ้าได้ดังใจข้าที่สุดคนหนัก100ช่างสามารถจะกินวัวหนักพันๆช่องได้เพียงแต่ไม่ใช่กินภายในวันเดียวขบวนส่งเสด็จองค์ชายทั้งสองไปหาเจ้าขาเรียบร้อยแล้วเชิญเสด็จได้คือหนักไปหน่อยรอพวกเราไปกันเถอะย่าย่าย่าจ้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 าจินมาแล้วอันต้าจะจังองอาจเหลือเกินนะจ๊ะพี่เจมส์จินอยู่ไหนเรมูฮาอันต้าเรมูฮาอันต้าพี่เจมส์จินอาต้าเจ้าสบายดีนะสบายดีไปสั่งคุณมาไปคารวะองค์ชายทั้งสองกันข้าคือลูกชายของท่านเจ้าขานสั่งคุณนี่คือพี่บุญธรรมของข้าเลมูฮาคารวะองค์ชายทั้งสองพ่อบุญธรรมให้บรมมารับองค์ชายที่นี่พวกท่านคงจะเหนื่อยมากท่านก็คือน้องบุญธรรมท่านเลมูฮางั้นเหรออืมใช่แล้วโอ้วิเศษวิเศษมา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 ลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นลูกชายเจ้าข้าช่างองอาจนักได้พบในวันนี้สมกับคำร่ำลือจริงๆเลยนั่นเนี่ยเชิญองค์ชายอาต้าลุกขึ้นเถอะพี่เจมุจินข้าให้ทหารของข้าคอยอารักขาพวกเขาคืนนี้ข้าจะไปนอนกับพี่ที่กระโจมกันแล้วกันแน่นอนข้าไม่ให้เจ้านอนที่อื่นเด็ดขาดท่านอาเลมูฮาท่านอาเลมูฮาท่านอาเลมูฮาเด็กๆโตกันหมดแล้วนะสวัสดีทุกคนวันนี้วันนี้นั่นอันต้าของเสด็จพ่อท่านอาเลมูฮาเสด็จพ่อบอกว่าท่านอาเลมูฮาเป็นพวกกล้าส่วนท่านอาซังคุณเป็นเศษสวะเศษเลยชนมาดิมาดิมาดิมา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 ดิมาท่านอาเจมูจินท่านจะปล้ำกับข้าหน่อยจะต้องมีเดิมพันกันหน่อยนะข้าก็ลืมไปอยากได้อะไรอ่ะ
ม้า 1,000 ตัวแกะ 10,000 หรือว่าทาส 5,000 คนถ้าอยากจะได้เข็มขัดทองที่ฮ่องเต้ตาจินประทานให้กับพี่พี่ให้ข้าได้ไหมล่ะเอามาหากอันต้าชอบก็เอาไปได้เลยไม่ต้องพนันอะไรก็ได้ข้าแค่ล้อพี่เล่นพี่เป็นขุนนางแล้วจะต้องมีมาดหน่อยสิเที่ยวยกของประทานให้คนอื่นแบบนี้ได้ไงฮะขุนนางใครบอกว่าข้าเป็นขุนนางกันมามาเถอะมาปรับกันดีกว่าได้มันรู้ทางมาซะด้วยต้องเคลียร์ไปได้หมดไม่ขึ้นครับเห็นก็ไม่ลงรู้กันอยู่มารู้กันครับยกละ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 ยกแล้วเนี่ยยอมหรือยังยอมแล้วเอามาลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นเอาไม้เอาไม้นะได้ได้เอาเลยมามาเป็นไงยอมไหมยอมแล้วขึ้นมาเอาใหม่ได้เลยอย่างคนละยกคนละยกคนละยกตัดสินเสมอไม่ไหวข้าแก่แล้วข้าสู้เจ้าไม่ไหวลงเลยบูฮาตอนอยู่กับพ่อบุญธรรมเนี่ยนะพี่ชนะข้าทุกครั้งเลยคราวนี้ตาข้าบังแล้วนะว้าลุกขึ้นเข้ากระโจมกันดีกว่าน้องเอ้ยไปดีเหมือนกันเอาไปไปพี่ปะครับแม่แล้วออกมือซะบ้างไปช่วยเมื่อกี้เนี่ยเป็นพี่หรือว่าข้าชนะนะเจ้าชนะเข็มขัดทองเป็นของเจ้าแล้วถ้าพี่ไม่เสียดายข้าก็ไม่อยากได้เหมือนกันเดี๋ยวนะอาจจะก่อต้นไม้พักได้แต่รังของมันเนี่ยต้องอยู่ที่ริมผาถ้าอยากจะได้ของอย่างอื่นของพี่จะให้ข้าได้มะหากเจ้าต้องการข้ายอมให้ได้อยู่แล้วข้าต้องการทหารของพี่ครึ่งหนึ่งพอบุญธรรมแก่แล้วท่านว่าพี่ปีกล้าขาแข็งตั้งตัวได้ก็ไม่ไปเยี่ยมท่านสังคุณหรือก็ไม่เอาไหนข้าไม่อาจจะช่วยเขาได้ตลอดข้าจึงบอกพ่อบุญธรรมว่าเราสองพี่น้องได้รับการเลี้ยงดูจากท่านยังไม่เคยตอบแทนวันใดที่ท่านอายุครบ100ปีพวกเราสองคนจะมอบทหารของตัวคนละครึ่งให้แก่ซังคุณให้เขาสืบทอดตำแหน่งเจ้าขานต่อไปพี่จะว่าไงรายงานท่านขานมีอะไรท่านขานพบข้าศึกอยู่ข้างหน้าขอรับน้อยก็ 50,000 มันกล้าถล่มเราเต็มที่พี่ไประดมกำลังนะข้าจะอยู่นี่ขอสกัดให้เอ้ยช่างเถอะอยู่ตามรูปการกว่าพวกมันจะมาถึงก็คงเช้ากลับไประดมกำลังคงจะไม่ทันหากสู้กันซึ่งหน้าพวกเราก็มีแต่จะเสียเปรียบสู้ลุยกันมาเลยดีกว่าเจ้ากับทหารเฝ้าที่นี่เอาไว้ใครเข้ามาฆ่ามันให้หมดอันต้าคืนนี้จะกลับไปอยู่ควบคุมทหารของเจ้าเถอะข้าก็ต้องเตรียมตัวเหมือนกันนะไม่ต้องห่วงพี่เจมุจิน
แล้วเรื่องที่เขาขอพี่ล่ะว่าไงหากมันอยากได้ก็ให้มันมาเอาเองหากเจ้าอยากได้ข้าก็จะให้จ้า พี่ก็รู้ว่าข้าไม่ต้องการน่ะจ้าจะคอยตามข้าให้ดีนะเดี๋ยวหลงไปไหนล่ะคอยดูว่าเขาจะฆ่าศัตรูยังไงตามข้ามาเกิดอะไรขึ้นทูลองชายพวกนายแมนยกทัพมาล้อมเราที่เชิงเขาเกิดอะไรขึ้นทูตองชายพลนายแมนยกทัพมาล้อมเราที่เชิงเขาท่านเตมุจิกับท่านเลมูฮายกกำลังไปจัดการแล้วพวกนายแมนมันต้องการอะไรทูตองชายพลนายแมนได้ยินว่าตาจินอวยยศได้ตั้งขานของเราก็เลยอยากจะได้มั่งพวกมันขู่ว่าหากว่าพลท่านไม่ยอมมันจะฆ่าพวกท่านนะเฮ้ย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 เฮ้
อ้ยเรียนท่านขานศึกครั้งนี้เราสังหารข้าศึกไป 1,700 จะเป็นได้ 2,400 คนพวกเราตายไป175คนครับดีมากแบ่งเฉลยม้าศึกและเสื้อเกราะออกเป็น4ส่วนให้องค์ชายทั้งสอง1ส่วนให้เจ้าขาน1ส่วนน้องมุนทำข้าเลมูฮาอีก1ส่วนส่วนของข้านำไปแบ่งให้พี่น้องที่เสียชีวิตขอบคุณท่านขานครับได้ยินว่านักสู้อันดับหนึ่งแห่งทุ่งหญ้าคือเตมูจินวันนี้ชัยน้อยชนะมากศึกนี้ช่างงดงามซะเหลือเกินขอบคุณขอบคุณขอบคุณที่ชมเป็นพระบารมีขององค์ชายต่างหากล่ะโอ้มีได้มีได้เรียนท่านคานเจ้าขารอรับองค์ชายทั้งสองอยู่ที่สิบลี้ข้างหน้าแล้วครับคารวะพ่อบุญธรรมคารวะพ่อบุญธรรม
พวกไหนแมนบัดบังอาจสิ้นดีกล้ายกทัพมาข่มขู่พวกท่านดีที่ลูกบุญธรรมทั้งสองขับไล่พวกมันไปทันรบกวนท่านเจ้าขานแล้วขนาดลูกบุญธรรมยังร้ายกาจพ่อบุญธรรมคงเหนือกว่าหลายคนท่านทั้งสองคงจะเหนื่อยไม่น้อยขณะเตรียมสุราอาหารไว้ต้อนรับคืนนี้ขอเชิญองค์ชายทั้งสองสำราญกันให้เต็มที่ไปเลยได้ได้ได ยอดมากยอดมากแผ่นดินมองโกลไม่สิ้นคนดีจริงๆยิ่งท่านเจ้าขานยิ่งไม่ต้องพูดถึงชื่อเสียงของท่านดังไปไกลถึงจงตู่วันนี้ข้าอยากจะเห็นคลื่นลูกใหม่ของมองโกลดูบ้างจะรังเกียจไหมลูกบุญธรรมข้าสองคนนี้เป็นคลื่นลูกใหม่ที่มาแรงสุดในทุ่งหญ้าโอ้สังคุณเขาก็ใช่ย่อยทำไมท่านไม่รวมเขาด้วยล่ะเมื่อข้าตายไปเผ่านี้ก็ย่อมเป็นของเขาซึ่งมันเปรียบกับพี่บุญธรรมของเขาไม่ได้เลมูฮาฉลาดหลักแหลมแต่มูจินห้าวหาญชาญชัยพวกเขาใช้เพียงสองมือช่วงชิงดินแดนมาเรานักสู้ชาวมองโกลทุกคนมีใครบ้างไม่ยอมตายเพื่อพวกเขาหาไม่ได้ที่เข้ามาวันนี้ล้วนเป็นเพราะพ่อบุญธรรมส่งเสริมอ๋อแปลว่าทหารท่านเจ้าขานเนี่ยด้อยกว่าทหารของท่านใช่ไหมคราวก่อนพวกนายแมนมาปล้นสัตว์เลี้ยงของข้าไปเป็นหมื่นดีที่ได้ทหารเอก4คนของเตหมู่จินไปช่วยชิงสัตว์นั้นกลับคืนมาถึงเขาจะมีคนน้อยแต่ก็ล้วนห้าวหาญการศึกวันนี้พวกท่านก็เห็นแล้วไม่ใช่เหรอทหารเอกมีใครบ้างล่ะข้าอยากเห็นหน้าจังอ๋อเตมูจินครับเรียกพวกนั้นเข้ามาสิองชายนี่คือทหารเอกของเตมูจินมูวาลีเชี่ยวชาญกลศึกจีโรวันชำนาญการรบปอเออสู้นักล่าหัวแม่ทัพกล้าหาญที่หนึ่งปอเออฮูรู้ใจทหารลูกน้องเชื่อฟังเด็กๆเอาจอกทองคำมาข้าจะเดินกับพวกเขาคนละจอกเชิญขอพระทัยองค์ชายได้ยินว่าวันนี้มีนักรบชุดดำผู้หนึ่งไม่เพียงห้าวหาญทั้งมีฝีมือยิงธนูเป็นเลิศเขาเป็นใครล่ะเขาเป็นในสิบคนใหม่ของข้าคนเรียกเขาว่าธนูเทวดาเจอเปงั้นเชิญเขาเข้ามาดื่มด้วยสิได้เรียกเจอเปเข้ามามาตัวเจอเปเข้ากระโจมมาขอดื่มให้ท่านเจอเปหนึ่งจอกขอพระทัยองค์ชายหยุดก่อนในสิบกระจอกอย่างเจ้าผู้ควรใช้จอกทองคำของข้าแล้วเอ้ย
พิสังคุณคนมองโกนเขาถือห้ามขวางการดื่มสุรานี่นะท่านก็เห็นแก่หน้าของเตมูจินหน่อยเถอะหน้านะส่งมาข้าขอแห้งข้าขอดื่มกลับมานะกลับมาข้าดื่มสุราไม่เก่งต้องขอตัวก่อนข้าจะไปตรวจกำลังท่านคานท่านคานเอาเหล้ามาครับวันนี้พวกเราชนะพวกนายแมนได้ขอบใจทุกคนมากท่านเจ้าคานท่านคานเตมูจินท่านคานเลมูฮาเป็นผู้นำของเราวันนี้ข้าเห็นคนผู้หนึ่งกล้าหาญกว่าใครบุกเข้ากลางวงล้อมสังหารพวกข้าศึกถึง3รอบเขาคือใครใน10เจอเป้ใน10เจอเป้ใน10อะไรในร้อยทหารใช่ใช่เจอเป้เป็นกล้าหาญต้องควรเป็นในร้อยให้เขาเป็นในร้อยให้เขาเป็นในร้อยนี่คือหมวกที่ข้าใส่ไปรบวันนี้ข้าขอใช้เป็นจอกเหล้าเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเจอเป้แล้วท่านคารต่อให้เป็นจอกทองคำฝังเพชรของใครก็ตามก็สู้หมวกเหล็กของท่านขานพวกเราไม่ได้ใช่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 ไก่นั่นข้าเป็นคนยิงได้นะจะทำอย่างนี้ได้ยังไงนี่มันไก่ของข้าเจ้านั่นแหละต้องชดใช้เหลวไหลนะนั่นมันไก่ป่าตั้งหากแล้วรู้ป่าวว่าข้าเป็นลูกใครปู่ข้าคือเจ้าคานพ่อข้าคือสังคุณส่วนข้าคือตูเสือพ่อข้าคือเตมูจินทุยเมื่อก่อนแม่จะถูกคนฉุดไป
พ่อข้ากับปู่ข้านี่แหละที่ไปช่วยกลับมาจะลูกสำสันทำเป็นมาอวดพ่อตัวเองพ่อเจ้าน่ะกลัวพ่อข้าจะตายไปพ่อข้าไม่กลัวพ่อเจ้านี่ไม่โอ๊ยเฮ้ยยี่ครับฮะเฮ้ยลบนี่เฮ้ย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 อะไรกันนะอะไรกันนะฮะไอ้ไม่อายบ้างหรือไงพวกเจ้านี่เล่นเจ็ดลมสองแบบนี้ใช้ได้เหรอสายหัวไปข้าจะอัดใครมันก็เรื่องของข้านะอัดมันเลยอัดมันเลยเฮ้ยมาก็มาเฮ้ยนี่หยุดนะลุกขึ้นลุกขึ้นหน้าไม่อายเลยจริงๆพอเถอะอย่าไปยุ่งเรื่องของเด็กมาเลยถ้าชักช้าตลาดวายก็ไม่ได้ถามข่าวพอดีไปกันเถอะไปอัดมาอันนี้เข้ามาดิฮะฮะคือไอ้ลูกหมาท่านแน่จริงนะพรุ่งนี้ก็มาเจอกันที่นี่เด้เจอก็เจอสิวะไปไปไปก็ได้เยี่ยคังเยี่ยคังเป็นใครเนี่ยคืนมาถึงก็ได้แต่จะบอกมาก่อนนะจะเอากระบี่นี้มาจากไหนอ่ะท่านแม่ให้ข้าพ่อเจ้าชื่ออะไรเจ้าเสียกลับบ้านไปเถอะอย่าไปสู้กับเขาอีกเลยเจ้าตัวเล็กสู้เขาไม่ได้หรอกเอาคือไปจ้าก๋วยเจ๋งเรากลับกันเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวก๋วยเจ๋งก๋วยเจ๋งก๋วยเจ๋งพี่ใหญ่ไปเลยไปเลยพี่ใหญ่ก๋วยเจ๋งไปเลยพี่ใหญ่ก๋วยเจ๋งพี่ใหญ่ก๋วยเจ๋งพี่ใหญ่ไปเลยก๋วยเจ๋งก๋วยเจ๋งเจ้าคือก๋วยเจ๋งใช่ไหมพี่ใหญ่ฮะพี่ใหญ่เป็นชาวฮั่นพี่ใหญ่จะเป็นชาวฮั่นไม่ใช่มองโกลแม่จะชื่ออะไรท่านแม่ท่านแม่คือท่านแม่พ่อเจ้าล่ะพ่อเจ้าชื่ออะไรเฮ้ยพูดสิพ่อข้าถูกคนชั่วฆ่าตายข้าโตเมื่อไรจะไปล้างแค้นให้ท่านสตรีที่ฆ่าพ่อเจ้ามันชื่อว่าอะไรฮะมันชื่อต้วนเทียนเต๋ออ๋ออ๋อพี่ก็อย่าไปขู่เด็กสินี่เจ้าจะกลับบ้านไปทำไมกลับไปสู้พวกเรานัดกับตูเสือเอาไว้รุ่งนี้ที่จะมาสู้กันใหม่เขาจะไปบอกพี่สามของข้ามาช่วยเราฮ่าให้คนอื่นมาช่วยเนี่ยเขาไม่เรียกว่าลูกผู้ชายหรอกนะฮะเขาจะสอนให้ท่านึงอะรับรองว่าต่อให้มันมากันสิบคนเนี่ยก็สู้เจ้าไม่ได้หรอกเดี๋ยวรองจะสอนไปเลยครับมาวันนี้วันนี้ดูให้ดีนะดูให้ดีถ้าจะชกไปแบบนี้เขาจะเอ็นหลบไปข้างหลังแต่ว่านี่มันแค่หมัดหลอกเพื่อจะให้คู่ต่อสู้ไม่ระวังจากนั้นก็สืบเท้าออกไปข้างหน้าอย่างนี้แล้วก็ชกไปแรงๆคู่ต่อสู้ก็จะหงายหลังไปสู้กันตัวต่อให้เรียงเป็นสิบก็ชนะใสไหนทำสิฮึบยายเด็กคนนี้ทึ่มมากเลยถ้าจะเข็นไม่ขึ้นอยากเรียนบริยุทธ์ไปล้างแค้นให้พ่อหรือเปล่าอยากทำไม่ไหวจริงๆแล้วก็พาเด็กคนนี้ไปให้ครูชู่กีเถอะแล้วประลองอย่างอื่นทันว่าไงนะพวกเราเสียเวลาตั้ง6ปีจะให้มันสูญเปล่าอย่างนั้นเหรอพี่เราสอนแค่ท่าเดียวยังวัดไม่ออกหรอกนะพี่ยายพี่ว่าไงดีมากอะไรดีเหรอเด็กคนนี้ไงเพราะตอนเด็กๆเขาก็โง่เหมือนเขาเนี่ยตอนข้าเป็นเด็กก็ไม่ได้ฉลาดอะไรเท่าไหร่แล้วหรอกเจ้าหนูอยากล้างแค้นให้พ่อมั้ยงั้นเที่ยงคืนนี้เจ้าขึ้นไปหาพวกเราบนเขาแต่ว่าเจ้าต้องมาแค่คนเดียวนะ
นอกจากเพื่อนเจ้าคนนี้แล้วห้ามบอกใครรู้เด็ดขาดเจ้ากล้ามะกลัวผีหรือเปล่าหืมพี่ใหญ่คิดไม่ถึงเจ็ดประหลาดกลางลำเนี่ยเพื่อเด็กเพียงคนเดียวจะยอมทุ่มเทถึงขนาดนี้เฮ้ยดูสิเขาจะกล้ามาไหมแค่โง่จะไม่ชนไหลแต่ขี้คลานเดียสิพี่ใหญ่มาดีแล้วสู้นะเฮ้ยเฮ้ยสู้นะพี่ใหญ่ดูนี่สิเดินไปทิศ109พี่ใหญ่ตัวนี้ก็มีนี่ก็มีด้วยทุกคนมานี่พี่ใหญ่มีปีศาจเหรอไหนปีศาจที่ไหนเล่ามันจะเอาหัวกะโหลกมาเรียงซะสวยแบบนี้แปลกจริงทั้งหมดมีอยู่3กองเรียงเป็นทรง3เหลี่ยมแต่ละกองมี9หัวใช่ไหมใช่พี่ใหญ่ใช่เรียงเป็น3ชั้นชั้นล่าง5ตรงกลาง3บนสุด1ใช่พี่ใหญ่พี่ใหญ่รู้ได้ยังไงอ่ะเออนั่นไปหยิบมาอันนึงสิอ่ะมาแล้วพี่ใหญ่พี่ใหญ่สำเร็จแล้วสำเร็จแล้วมันฝึกสำเร็จแล้วเอากลับไปวางไว้ที่เดิมระวังอย่าให้มันรู้ได้ว่ามีคนมาแตะต้องพี่ใหญ่มันคืออะไรอ่ะพวกเจ้าทุกคนรีบขึ้นม้ามุ่งไปทางใต้อย่าได้กลับมาเด็ดขาดไปให้ไกลรอข้า10วันครบ10วันไม่เห็นข้าก็ไม่ต้องรอแล้วพี่ใหญ่พี่พูดอะไรพวกเราเคยสาบานกันไว้แล้วว่าจะร่วมเป็นร่วมตายกันแล้วจะให้พวกเราทิ้งพี่ใหญ่ได้ยังไงไปเถอะคือชัดๆจะไม่ทันนะรีบไป